บริษัทผู้ผลิตสมาร์ทวอชเพเปิลระดมทุนจาก Kickstarter ซึ่งเป็นเว็บไซต์ระดมทุนสาธารณะได้ถึง10ล้านดอลลาร์สหรัฐ Pebble Time มีลูกเล่นหน้าจอ e-paper หลากสีและมีพอร์ตสำหรับอุปกรณ์เสริมโดยหวังว่าในอนาคตจะมีบริษัทผู้พัฒนาฮาร์ดแวร์มาลงทุนเพิ่มนอกจากนี้สมาร์ทวอชของ Pebble ยังทุบสถิติโปรเจกต์ที่ระดมทุนสาธารณะได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์นักลงทุนจะได้สัมผัสกับนาฬิกานี้ในเดือนพฤษภาคมก่อนจะออกวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการปลายปีนี้บริษัทเกมเมลโต้ซึ่งเป็นผู้ผลิตซิมการ์ดจากเนเธอร์แลนด์แถลงว่าถูกหน่วยข่าวกรองของสหรัฐและอังกฤษสอดแนมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเชื่อว่าถูกเจาะเข้าระบบเพื่อแอบตรวจสอบการส่งสัญญาณข้อมูลและเสียงอย่างไรก็ตามทางบริษัทออกมาปฏิเสธว่ารหัสข้อมูลของโทรศัพท์มือถือกว่าพันล้านเครื่องไม่ได้ถูกขโมยไปด้วยเดี๋ยวนี้จะบังคับโดรนทั้งทีไม่ต้องใช้มือแล้วนะคะแค่ใส่เครื่องตรวจจับขึ้นสมองที่คิดค้นโดยบริษัท TechEver แล้วจ้องไปที่วงกลมเล็กๆบนจอคอมพิวเตอร์ก็สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของโดรนได้แล้วบริษัท TechEver เจ้าของเทคโนโลยีนี้บอกว่าจะช่วยให้คนที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวโดยใช้มือสามารถควบคุมโดรนได้สัปดาห์นี้จบกันด้วยข่าวที่น่ายินดีค่ะอเลนแซอาดได้เห็นหน้าภรรยาเขาเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีหลังจากป่วยเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมเมื่อ20ปีก่อนส่งผลให้เขาตาบอดในที่สุดด้วยดวงตาที่ผลิตจากเทคโนโลยีชีวจักรกลซึ่งสามารถส่งสัญญาณแสงผ่านจอประสาทตาที่เสื่อมสภาพไปยังเส้นประสาทตาได้ทำให้เขากลับมามองเห็นได้อีกครั้งอดตื่นตันใจไปด้วยไม่ได้เลยนะคะ